ับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับน้องแพทครับสวัสดีพี่ปอสวัสดีครับวันนี้ไปสอนด้วยกันสนใจละนะครับโอเคติดตามไฮไลท์ครับมุมน่ารักนะครับของ4นักล่าฝัน True S 12ครับ Max Ben มาริวและกระโบดครับมาดูความน่ารักของ4หนุ่มนะครับเรียกว่าเป็นบอยแบนด์เลยมั้ยเนี่ยเหลือ4คนสุดท้ายไงพูดจะได้ชัดกันเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูอีก1มุมน่ารักของเขาทั้ง4คนกันครับผมก็จะไปคือชอบแต่งเพลงแหละครับคิดอะไรออกก็จดในสมุดเอามาใส่เป็นท่อนเป็นทำนองเนี่ยจะเป็นคนชอบประสานเสียงอะไรพวกนี้ครับมีโอกาสได้ไปดูละครเวทีบ้างชอบปั่นจักรยานมากเมื่อกี้โทรไปหาแม่บอกว่าปั่นจักรยานนะแม่บอกไม่ได้บอกจะปั่นแม่ก็บอกเรื่องตอนที่คุยสองเพลงครับคุยอยากให้ขึ้นไปร้องท่อนข้างบนแต่ผมจะเดินขึ้นไปร้องบนเก้าอี้ครับคือเนื้อเพลงของผมเนี่ยมันมากผมเลยวิ่งรอบบ้านแล้วก็กระโดดอยู่ดีก็ขึ้นกระโดดไปเหยียบโซฟาแล้วก็ขาลงไปในโซฟาครับผมเพลงหมอลำเนี่ยได้ยินไม่ได้อ่ะได้ยินแล้วขาแบบมาละขามาละขามาละเมื่อวานเขาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยตั้งกล้องนี้เลยนี่เลยโดนเขาว่าเลยจ้านี่ไม่รู้ว่าเขาถ่ายกันอยู่โดนแกล้งรถส่วนใหญ่ชอบแกล้งกูเต๋าคาแรคติ้งอะครับชอบแกล้งเขาร้องเพลงอะครับวิกละครเวทีแกล้งมาเรียวบอกว่าเนี่ยให้บอกว่าเปลี่ยนบทใหม่หมดเลยเพราะว่าท่องกันไม่ได้จำกันไม่ได้กูเต๋าก็เล่นใหญ่มากเลยนะไม่มีอะค่อนข้างนี้ถ้าอยากเป็นเด็กเรียบร้อยตอนยิ้มครับแค่เธอยิ้มใครๆหัวใจก็ลอยตอนที่โดนคุณครูทุกๆคลาสคุณครูง้อเคาะจนตัวเองเริ่มเป็นธรรมชาติดูดีที่สุดตอนที่แต่งตัวแบบว่าไปเที่ยวหรือไปเดินตลาดหรือไปอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดูดีตอนนั้นใส่แว่นนี่มันไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเนี่ยจะรู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะถอดแว่นก็ไม่ดีไงกลัวแมงมุมยักษ์ที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะกลัวจิ้งจกครับกลัวตุ๊กแกครับผมมันหนืดอ่ะสัตว์เป็นตัวงูเวลาเป็นรูปสารคดีแล้วมันจะเห็นแบบเขี้ยวจิ้งจกจิ้งจกเห็นแล้วกรี๊ดมากกรี๊ดเลยรักน่ารักของสี่หนุ่มคนนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปนะฮะว่าสี่คนนี้จะมีผลงานอะไรกันบ้างได้ข่าวว่าอาจจะแบบมีผลงานละครกันด้วยอยู่แล้วนะคุณอยู่แล้วนะครับก็แฟนคลับก็คอยอัปเดตกันแล้วกันผมนี่ดูคอนเสิร์ตเขาอยู่เลยเหรอวันเสาร์อะมาตอนสามโมงน้องที่ชนะอะน้องอะไรนะแม็กซ์น้องแม็กซ์โอ้เขาเต้นเก่งนะเอิญโชว์เขาเนี่ยมันส่งมาด้วยไงเขาต้องมีท่าตรงท่าเต้นแรงครับแล้วเมื่อผมจะเต้นโนบอดี้ให้ดูอย่าเลย